ดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาเนชั่นทันข่าวเช้านะคะเช้านี้พบกันวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566คุณผู้ชมอยู่ด้วยกันกับดิฉันชนทิชารอดกันภัยและคุณลลิตามั่งสูงเนินวันนี้มากันในรถเมื่อคืนนี้มีเพื่อนที่เพิ่งเดินทางจะกลับเข้ามาใช่ไหมก็คือเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่จะตื่นมาจัดรายการก็เริ่มทยอยดูทั้งใน TikTok ใน Facebook นะคะก็เริ่มเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติๆเนี่ยทยอยเดินทางกลับทั้งในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเดินทางกลับกรุงเทพเริ่มเยอะแล้วเริ่มติดแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันจับตาโดยเฉพาะภาคอีสานเนาะถนนมิตรภาพนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีสีสันมาฝากหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่มีสีสันของพรรคการเมือง หลายๆภาพนะคะที่เราไม่เคยได้เห็นแต่เราได้เห็นช่วงสงกรานต์นี้นะคะคุณผู้ชมเคยเห็นลุงตู่ไหมทำไมคะลุงตู่ทำไมคะปกติเป็นทหารไงถือปืนใช่ไหมอยู่ในเครื่องแบบดูภูมิฐานใช่สงกรานต์ปีนี้ลุงตู่ถือปืนฉีดน้ำไปเข้าสารน่ะแล้วก็โดนรุมใช่โดนรุมฉีดน้ำนะคะค่ะลุงป้อมเองไปไหนไม่ค่อยได้แต่ก็วิดีโอคอลไปที่ถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นเมื่อคืนเหมือนก็เป็นงานแบบขอคะแนนเสียงด้วยเบาๆค่ะก็เห็นว่าสงกรานต์ปีนี้หลายพรรคการเมืองเขาก็ได้โอกาสก็คือว่าได้หาเสียงในรูปแบบใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้เห็นภาพกันเดี๋ยววันนี้ก็รอติดตามคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยทักทายเราได้นะคะในไลฟ์นะคะของ YouTube รวมถึง Facebook ด้วยค่ะไปดูสีสันแรกกันก่อนอยากให้คุณผู้ชมนะคะดูคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายโดยคุณเนเน่อโนไทยสกุลทองผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีของเรานี่แหละค่ะเป็นไวรัลด้วยใช่ไหมเป็นไวรัลด้วยนะคนดูตอนนี้นะคะยอดดูเนี่ย3ล้านคนแล้วนะคะไปดูกันก่อนเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกันกับวัชนะสงครามที่เข้าสารตำรวจในป้อมบอกห้ามเล่นแป้งนะคะให้เล่นแป้งแต่ในขณะที่ห้ามเล่นแป้งตำรวจคนที่ยืนอยู่หน้าเต็นท์นะคะคือถูกป่าแป้งจนหน้านี่คือแบบหน้าขาวไปหมดคือเตรียมทอดได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะอันเนี้ยคือเขาบอกว่าห้ามเล่นแป้งใช่ไหมไม่ได้บอกว่าเชิญมาปะแป้งได้เลยครับใช่นะแล้วเขาก็จะเอาแป้งกันเข้าไปแล้วตรงนี้ไม่เชื่อฟังคุณตำรวจหรอไปปะแป้งคุณตำรวจหรอใช่นี่ก็เป็นคลิปสีสันนะคะที่นำมาฝากผู้ชมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะน้องเนเน่อโนไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปรายงานข่าวช่วงสงกรานต์ที่ตรอกข้าวสารในตลอด3วัน3คืนเลยเขาบอกคือคักมากคักมากนะคะแล้ววันแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดระเบียบก็คือตำรวจก็ต้องเหมือนกับให้ยุติการเล่นในช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดระเบียบภายในได้ภายในตรอกข้าวสารได้ใช่เมื่อกี้ที่ฉันก็แอบเห็นนะมีนักท่องเที่ยวบางคนที่เข้าไปอ่ะหนึ่งละห้ามเล่นแป้งค่ะก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยหลังจากผ่านด่านคุณตำรวจไปเนี่ยคือเขาแบบจะเป็นจุดที่ว่าให้ทิ้งหรือเปล่าเนาะทิ้งแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ที่ฉันก็แอบเห็นบางคนถือขวดเบียร์นะค่ะก็อันนี้เขาก็น่าจะมีด่านในการที่จะขัดกรองไม่ให้เอาเข้าไปในพื้นที่นั่นแหละใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือสงกรานต์เวลาเล่นน้ำน่ะคือถ้าถามว่าไม่อนุญาตให้เอาพวกอุปกรณ์หรือว่าแป้งหรือว่าแบบให้มีสิ่งของมึนเมาเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การจัดระเบียบมันง่ายขึ้นค่ะอ่ะมีอีกสีสันนึงเอามาให้ดูใช่ไหมคะเขาบอกว่าก็เกี่ยวกับคุณตำรวจอีกแล้วหรอค่ะคืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันได้เกริ่นไปว่าข้างในเนี่ยพอคนมันแออัดมากก็แทบจะไม่ได้เล่นน้ำกันเลยค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ที่เรื่องสงกรานต์จะพาไปที่ถนนข้าวสารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดนะคะเซ็นเตอร์หลักๆในการเล่นน้ำในกรุงเทพเลยนะคะทุกปีในเวลาที่เขามีการเล่นน้ำกันเนี่ยสงกรานต์ที่ข้าวสารจะคึกคักมากแล้วว่าหยุดไปใช่ไหมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือมันจะมีช่วงโควิดแต่ว่าปีนี้กลับมาเล่นน้ำปกติคนเยอะมากคุณผู้ชม3วันคนแน่นเลยนะคะแล้วมามากสุดคือเกือบ 50,000 คนตำรวจนี่เผยเลยนะคะว่า3วันที่จัดงานพอใจค่ะไม่มีเหตุอาชญากรรมรุนแรงซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะวันสุดท้าย
ก็เรียกว่าทิ้งทวนกันเลยทั้งชาวไทยต่างชาติมาเล่นน้ำเกือบ 50,000 คนมากกว่า2วันที่ผ่านมาก็คือ13กับ14โดยเฉพาะช่วงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคักมากที่สุดเลยซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการปรับแผนจุดเข้าออกนะคะที่เขาว่าเป็นจุดเข้าออกทางเดียวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไหลเวียนเข้ามาเล่นน้ำได้ตลอดแล้วก็ไม่เบ็ดเสียดแล้วก็ไม่แออัดกันนะคะคนที่เข้าไปเนี่ยจะต้องผ่านจุดคัดกรองด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศนะคะว่าให้ยุติกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ประจำปีนี้นะคะก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเพิ่มเติมอีกแล้วก็มีการระบายนักท่องเที่ยวออกมาค่ะแล้วถือว่ามีบางส่วนที่เขารอต่อแถวเข้าไปที่ถนนจักรพงษ์ยาวกว่า1กิโลเมตรเลยตำรวจก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าปิดแล้วนะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเดินออกไปทางถนนราชดำเนินนะคะซึ่งส่วนด้านในที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอยู่ตามร้านต่างๆเท่านั้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่กทมค่ะพอเขามีการประกาศยุติการเล่นน้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำความสะอาดเลยนะคะเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณแยกบางลำพูถนนข้าวสารจนถึงแยกคอกวัวซึ่งทางพลตำรวจตรีอรรถพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็พูดถึงภาพรวมการจัดงานทั้ง3วันที่ข้าวสารก็บอกว่าถือว่าพอใจนะไม่มีเหตุรุนแรงใดๆมีเพียงแค่เหตุกรีดกระเป๋าไม่กี่รายเท่านั้นแล้วก็โทรศัพท์มือถือหายแต่ส่วนใหญ่นี่ก็สามารถที่จะส่งคืนไปได้นะคะไปฟังกันค่ะนี่น่าพอใจของเจ้าหน้าที่นะครับเนื่องจากว่าคดีใหญ่ความรุนแรงไม่มีนะครับมีกรีดกระเป๋าไม่เกิน5รายนะครับแล้วก็เนื่องจากเราสามารถล็อกตัวผู้ต้องสงสัยได้นะครับก็ทำให้อาชญากรรมลดลงนอกจากนั้นก็จะเป็นโทรศัพท์ตกหล่นนะครับไม่เกิน50เครื่องแล้วก็นำคืนเนี่ยประมาณ20เครื่องขณะนี้ยังมีโทรศัพท์อยู่ที่สน.ชนะสงครามอีกประมาณเกือบ30เครื่องครับครับขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่ช่วยกันนะครับทำให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยเฉพาะการลงเรื่องแป้งเนี่ยทำให้ลดความรุนแรงลงนะครับไม่สัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วก็ไม่แต่งตัวโป๊เนี่ยก็ทำให้ภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นบรรยากาศของถนนข้าวสารทั้ง3วันนะคะก็คนแน่นทั้ง3วันเลยคนแน่นเนี่ยที่ฉันสังเกตก็คือเขาก็มีด่านตรวจเนาะสิ่งของที่จะเข้าไปนั่นแหละนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างแข็งขันเลยก็เลยไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมรุนแรงใดๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทำได้ดีมากๆขยับไปดูกันที่เชียงใหม่กันบ้างไหมคะปีใหม่เมืองสามวันก็คึกคักไม่แพ้กันกับภาคอื่นๆเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะคะที่มีบรรยากาศของการเล่นน้ำที่บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งทั้ง3วันก็คึกคักไม่แพ้กันเลยขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะหลีกหนีความแออัดค่ะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำคลายร้อนกันในพื้นที่รอบนอกด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่วันที่3ยังคงคึกคักตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยนะคะทำให้การจราจรรอบคูเมืองค่อนข้างแออัดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนค่ะที่เริ่มเดินทางมาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นนอกจากจุดเล่นน้ำยอดนิยมบริเวณรอบตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะก็ยังมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนับหมื่นคนที่เลือกหลีกหนีความแออัดมาเล่นน้ำคลายร้อนกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ริมซึ่งก็เป็นอ่างเก็บน้ำเนื้อที่กว่า10ไร่ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะลงเล่นน้ำคลายร้อนได้และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำนี้นะคะก็มีแพแล้วก็มีซุ้มอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวกว่า500ซุ้มเลยทีเดียวทำให้นักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะมาเล่นน้ำได้ด้วยแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะที่แพแล้วก็ซุ้มเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะแพและซุ้มต่างๆถูกนั่งเต็มทั้งหมดตั้งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงวันเลยนะคะซึ่งก็มีผู้ประกอบการเนี่ยต้องปูเสื่อวางโต๊ะเล็กเสริมที่นั่งเพิ่มอีกจำนวนมากทั้งนี้นะคะทางสำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งการตั้งหอสังเกตการ3จุดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั่งประจำคอยตรวจตราไม่ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำเกินเขตทุ่นลอยที่กำหนดไว้ภายในความลึกของน้ำไม่เกิน1เมตร50เซนติเมตรพร้อมทั้งยังมีเรือตรวจการขับตรวจตราความเรียบร้อยทุกชั่วโมงควบคู่กันไปกับเจ้าหน้าที่ของร้านค้าแต่ละร้านด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณที่รับผิดชอบของร้านไหนร้านนั้นต้องช่วยดูแลควบคู่กันไปด้วยทีนี้ห้วยตึงเท่าทะเลเชียงใหม่เนี่ยต้องถือว่าเป็นสโลแกนเหมือนกันกับทะเลของเชียงใหม่คือภาคเหนือไม่มีทะเลถูกต้องไหมคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นห้วยตึงเท่าทะเลเชียงใหม่เพราะอะไรคุณผู้ชมคุณละลิตาดูมีคลื่นหรอมีคลื่นค่ะคือเวลาที่เรือตรวจการเนี่ยค่ะแล่นผ่านแล่นผ่านก็เวลามันก็มีคลื่นพอมีคลื่นปุ๊บเนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานกับคลื่นที่เกิดขึ้นใช่นี่นะคะก็ทำให้เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวรวมกัน3วันเนี่ยไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มากถึง40,000คนเลยล่ะค่ะใช่ค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นทะเลเชียงใหม่นะคะแต่ว่าก็มีอีกหลายจังหวัดนะอย่างภาคอีสานเนี่ยเขาก็ไม่ติดทะเลนะเขาก็มีทะเลของเขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูก็แล้วกันแต่ว่าพาแวะไปที่พิจิตรก่อนนะคะที่พิจิตรเนี่ยเขาก็หยุดเล่นน้ำสงกรานต์กันมาหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19นะคะตอนนี้กลับมาเล่นน้ำได้นะคะก็ถือว่าคึกคักมากๆคึกคักกว่าทุกปีค่ะจะพาไปดูบรรยากาศที่ถนนเข้าตังในตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองพิจิตรนะคะก็ต้องถือว่ามีคนมาเล่นน้ำหนุ่มสาวนะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวเริ่มเล่นน้ำเมื่อวานเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ประมาณ5 โมงเย็นนะคะซึ่ง 2-3 วันที่ผ่านมาการเล่นน้ำในถนนเข้าตังก็บอกว่าไม่มีเหตุรุนแรงการชกต่อยนะคะหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันแต่อย่างใดค่ะเล่นกันไปยาวๆจนถึงเกือบเที่ยงคืนเลยก็มีรถกระบะนะคะรถมอเตอร์ไซค์นับพันคันต่างมุ่งหน้ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันที่นี่ค่ะก็เลยทำให้ถนนทางหลวงพิจิตรสามงามถนนบายพาสพิจิตรสามงามถนนพิจิตรคลองกระเชนแล้วก็บริเวณสี่แยกเบี้ยวคอนกรีตสี่แยกคลองกระเชนใต้การจราจรคับคั่งรถติดยาวหลายกิโลเมตรเกือบเป็นอัมพาตเลยนะคะคือทางตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็มีการจัดการวางแผนเรื่องของการจัดระเบียบต่างๆนะคะเรื่องของการจราจรไม่ให้มันคับคั่งจนเกินไปนะคะแล้วถือว่าปีนี้เนี่ยคนเยอะมากจริงๆคนอัดอั้นเนี่ยคุณชนิชา3ปีอ่ะไม่ได้มาเล่นน้ำกันไม่ไล่ไม่เลิกเลยนะที่พิจิตรนะคะขยับไปที่ภาคอีสานกันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ทำสถิติในการที่มีคลื่นมนุษย์เกิดขึ้นนะคะที่ถนนข้าวเหนียวเมื่อวานนี้เป็นวันที่3ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คึกคักไม่แพ้กันกับ2วันแรกเลยนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานถึง 132,000 คนเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ถนนข้าวเหนียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์ค่ะนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะคะก็ขึ้นเวทีกลางบนถนนข้าวเหนียวเพื่อร่วมกันเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์รีเทิร์นกับนักท่องเที่ยวในค่ำคืนสุดท้ายโดยเมื่อคืนนี้นะคะมีการซ้อมใหญ่ถึง3รอบก่อนเล่นจริงก็คือไปกลับ3รอบตามที่กำหนดไว้ทันทีที่นายกเทศมนตรีขอนแก่นเริ่มให้สัญญาณนับถอยหลังและกระโดดพร้อมกันกับชูมือเพื่อเริ่มเล่นคลื่นมนุษย์ส่งต่อไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอร่วมเล่นอยู่บริเวณหน้าเวทียาวประมาณ1 กิโลเมตรนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์คือสุดท้ายกว่า 132,000 คนเลยละค่ะหากจะประเมินเทียบเท่ากับปีที่มีการสร้างสถิติถือว่าจำนวนคนที่มาร่วมเล่นในครั้งนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันคือเมื่อประมาณปี62ตอนนั้นนะคะคุณลิตาผู้ชมมีคนมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์มากถึง 150,000 คนแล้ว3ปีพอมีโควิดก็ห่างหายกันไปมาปีนี้คนก็กลับมาแทบจะเท่ากับจำนวนเดิมแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้ยังมีการจุดพลุเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันเถลิงศก15 เมษายนหรือว่าวันปีใหม่ไทยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดขึ้นตลอดถนนข้าวเหนียวระยะทางกว่า1.5 กิโลเมตรเลยละค่ะและนอกจากนี้นะคะทางเทศบาลเองเนี่ยเดิมทีมีกำหนดนะคะว่าจะต้องปิดถนนในช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มแต่เมื่อคืนเป็นวันสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายนะคะก็เลยเลิกดึกหน่อยค่ะก็เลยไปเลิกในช่วงของช่วงเที่ยงคืนนอกจากนี้นะคะจากบรรยากาศก็จะเห็นได้ว่ามีนักร้องมาสร้างสีสันสร้างความสนุกบนเวทีด้วย
ทีนี้นะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นความปลาบปลื้มของชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นอีกครั้งในการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์บนถนนข้าวเหนียวซึ่งในปีนี้นะคะจากการประเมินพบว่ามีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งทางเทศบาลก็เร่งต่อยอดในการทำกิจกรรมคลื่นมนุษย์บนถนนข้าวเหนียวในปีหน้าโดยในปีหน้านะคะจะทำเป็น3ซีรีส์3ตอน3ปีเพื่อหวังทำลายสถิติที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี62คือปี62เนี่ยทำสถิติไว้คือ 150,000 คนปีนี้ 132,000 คนแต่ว่าในปีหน้าท่านนายกบอกเลยจะทำลายสถิติให้ได้ค่ะโอ้อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะหนึ่งไฮไลท์ของข้าวสารข้าวเหนียวนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสงกรานต์ทุกปีคุณผู้ชมไปต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดจังหวัดบึงกาฬเมื่อกี้เราพาไปดูเชียงใหม่ใช่ไหมเขามีทะเลบึงกาฬก็มีทะเลด้วยเหรอคะแล้วก็เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะไปคลายร้อนไปเล่นน้ำไปพักผ่อนกับครอบครัวค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่หาดคำสมบูรณ์อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลกลำดับที่1098นักท่องเที่ยวเรียกกันว่าทะเลอีสานนะคะมาพักผ่อนกันแน่นอนว่าช่วงสงกรานต์คนก็ยิ่งคึกคักเลยค่ะมาคลายร้อนเล่นน้ำรับประทานอาหารกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเขาบอกเมื่อวานนี้เนี่ยอุณหภูมิทะลุ42องศาเลยแล้วก็คนมากันเยอะทำให้รถติดยาวจากตัวอำเภอเซกามาถึงที่หาดคำสมบูรณ์เนี่ยนะคะกว่า15กิโลเมตรซึ่งที่นี่อย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆของที่นี่เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ในภาคอีสานค่ะที่สร้างเป็นฝ่ายน้ำล้นตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2523แล้วก็สร้างเสร็จใน1ปีถัดมาสามารถจุน้ำได้ถึง12ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหนองน้ำขนาดใหญ่น้ำขังตลอดปีแล้วคนมาเที่ยวกันเนี่ยมาเล่นเจ็ตสกีเหมือนอยู่บางแสนเลยนะคุณชลิชาเออนะคะเอาเรือกล้วยมาเล่นกันเนี่ยนะคะคือพักผ่อนกันสนุกสนานคือไม่ต้องขับรถไปไกลถึงชายฝั่งตะวันออกหรือว่าทางภาคใต้นะคะอยู่ที่บึงกาฬนี่แหละก็สามารถเล่นน้ำคลายร้อนกันได้แล้ว 1-2 วันที่ผ่านมาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำพักผ่อนเนี่ยวันละกว่า 50,000 คนและยิ่งสงกรานต์แบบนี้คนก็ยิ่งมากันเยอะค่ะและเดียคนที่ได้อานิสงส์ที่สุดก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจนะพวกร้านอาหารชาวห่วงยางเสื้อชูชีพเรือล่องนำเที่ยวเนี่ยสามารถทำเงินได้รวมกว่า30ล้านบาทเลยคือคนเยอะขนาดนี้เงินก็สะพัดถูกไหมคะคนมากันเยอะมากๆแม้ว่าจะมีรถติดยาวจากอำเภอเซกาคนก็ยังมาแต่ก็ถือว่าจัดระเบียบได้ดีนะคะรถก็ยังสามารถไหลระบายออกมาได้นะแล้วนอกจากคนที่จะมาเที่ยวที่หาดคำสมบูรณ์แล้วก็สามารถขับรถเลยไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของบึงกาฬได้ไม่ว่าจะเป็นศาลปู่อือลือบนเกาะดอนแก้วดอนโพนะคะรวมถึงไปขอพรที่ตำหนักศาลปู่อือลือด้วยก็ไปมูเตลูกันต่อได้ค่ะสงกรานต์เดือดไม่ได้เกิดขึ้นที่แค่ลำปลายมาสเท่านั้นนะคะยังเกิดขึ้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นกว่า100คนเลยนะคะทะเลาะวิวาทไล่ทำร้ายร่างกายแล้วก็ปาขวดใส่กันขณะกำลังเล่นสงกรานต์ที่ริมเก็บน้ำหนองทะลอกอำเภอนางรองนี่แหละค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายแต่ว่าไม่สาหัสนี่ก็เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีการแชร์คลิปกลุ่มวัยรุ่นกว่า100คนค่ะที่ไปเล่นสงกรานต์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำซึ่งได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายแล้วก็ปาขวดใส่กันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณดังกล่าวรวมถึงผู้ที่สัญจรไปมาด้วยเพราะว่านอกจากจะมีวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายกันแล้วนะคะก็ยังมีรถยนต์ของประชาชนที่ขับผ่านไปผ่านมาได้รับความเสียหายด้วยแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะพอเกิดเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณลิตาก็ไม่รู้ที่จะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณริมอ่างเก็บน้ำตามที่มีคลิปปรากฏนะคะก็พบว่า
ยังไม่มีประชาชนหรือว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวออกมาเล่นน้ำสงกรานต์แต่มีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองอพปร.แล้วก็หน่วยกู้ภัยมาประจำจุดเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีการติดป้ายประกาศไว้ที่ริมอ่างด้วยนะคะว่าห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่าอันตรายอยู่ในเขตน้ำลึกทีนี้จากการสอบถามนายเรวัตแมลงพึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแพงพวยบ่อนะคะว่าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันเกิดช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.ของเมื่อวานซืนแล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความมึนเมาละค่ะทำให้เกิดกระทบกระทั่งจนนำไปสู่การทำร้ายร่างกายแล้วก็คว้างปาขวดแล้วก็คว้างปาไม้ใส่กันซึ่งตนเองแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่ประจำจุดเกือบ50นายก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปรามแล้วก็สลายกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแต่เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นนะคะจากภาพก็เห็นว่ามีจำนวนมากเลยจึงใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมสุราเปลี่ยนนิสัยนะแล้วยิ่งช่วงสงกรานต์แบบนี้คนก็ออกมาสังสรรค์ดื่มกินกันแบบนี้นะคะก็เป็นวัยรุ่นด้วยเลือดร้อนด้วยก็ทะเลาะกันแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะนับถอยหลังอีกเพียงแค่28วันนะคะก็จะสู่เข้าถึงวันเลือกตั้งแล้ว14พฤษภาคมก็เวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์ด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะคะที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเขาก็จะได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปหาเสียงด้วยนะคะเช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐนะคะหัวหน้าพรรคอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ได้ไปลงพื้นที่แต่ว่าส่งภาพและส่งเสียงวิดีโอคอลมาหาชาวขอนแก่นซึ่งขอนแก่นเขาจัดงานสงกรานต์กันที่ถนนข้าวเหนียวถูกไหมคะเนี่ยก็มีคนมากันเยอะมากนะคะแล้วก็ท่านเองเนี่ยนะคะก็มีภาพและเสียงส่งมาอวยพรให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ขอคะแนนเสียงด้วยอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะขอขอบพรให้ทุกท่านนะจงประสบแต่ความสำเร็จตลอดปีมาที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ไปทำบุญร่วมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและพี่น้องครอบครัวของทุกท่านทั้งหลายนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขความสำเร็จตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปนะครับขอให้ความสำเร็จและประสบความรุ่งเรืองตลอดไปนะครับเนี่ยค่ะก็อวยพรวันปีใหม่ไทยแล้วก็อ้อนขอคะแนนเสียงอยากให้ชาวขอนแก่นเลือกให้เป็นนายกนะคะก็บอกว่าหากต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ช่วยเลือกหน่อยละกันแล้วก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานและทั่วประเทศให้เต็มที่ค่ะพอพูดเสร็จเนี่ยก็มีหลายๆคนก็โห่ร้องปรบมือนะคะตบมืออ่ะบิ๊กป้อมส่งเสียงมาให้เขาเรียกว่าอวยพรกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปเล่นหนังต่อค่ะเมื่อวานนี้ก็คลิปนี้ก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์นะคะชาวขอนแก่นชาวถนนข้าวเหนียวที่ไปเล่นกันในค่ำคืนสุดท้ายที่เทศกาลเขาก็มี FC ที่เขาถนนข้าวสารเยอะข้าวเหนียวเยอะเหมือนกันนะคะลุงป้อมเนี่ยค่ะทีนี้จากความเคลื่อนไหวของลุงป้อมนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะคุณสกลทีภัทยกุลก็ลงพื้นที่ไปที่เขตมีนบุรีเขตสะพานสูงนะคะเพื่อที่จะไปช่วยคุณณัฐยาแดงบุงงาผู้สมัครส.ส.เขตในการหาเสียงนะคะซึ่งคุณสกลทีก็เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าคุณณัฐยาเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่มาถึง2สมัยคุ้นเคยกับคนในพื้นที่เป็นอย่างดีส่วนเขาเองนะคะก็ได้พบผู้สนับสนุนตั้งแต่สมัยลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันโดยในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องทำมาค้าขายนั้นพลังประชารัฐก็มีนโยบายหลากหลายนโยบายเลยนะคะขณะที่คุณณัฐยาก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ลงพื้นที่ก็มั่นใจนะคะว่าพี่น้องเขตมีนบุรีสะพานสูงจะเป็นกำลังใจช่วยสนับสนุนตนเหมือนเดิมขอพี่น้องเลือกพลังประชารัฐทั้ง2ใบนะคะเลือกทั้งตัวพรรคแล้วก็เลือกทั้งคุณณัฐยาแดงบุงงาด้วยซึ่งพอ
มาตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะก็พบว่าคุณณัฐยาเนี่ยเธอเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมด้วยและในพื้นที่ที่มีบุรีสะพานสูงก็เป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่เยอะด้วยค่ะนะคะอ่ะจากพื้นที่กรุงเทพนะคะที่ทางพลังประชารัฐเขาก็มีการไปลงพื้นที่หาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.นะคะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เขาก็หวังเรื่องของเก้าอี้เยอะเหมือนกันก็คือภาคอีสานมีหลายๆพักค่ะเขาก็จ้องตาเป็นมันเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็คือถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเก้าอี้จำนวนเยอะที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็หวังจะได้เก้าอี้เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งหนึ่งในคนที่จะเข้ามาช่วยงานพลังประชารัฐนะคะในการที่จะช่วยหาเสียงเนาะแล้วก็ช่วยงานในส่วนนี้นะคะก็คือทางพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกุลณอยุธยาค่ะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยก็คือให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Nation TV นะถึงการมารับหน้าที่ดูแลพื้นที่ภาคอีสานให้กับพลังประชารัฐก็บอกว่าเมื่อตนรับปากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคว่าจะมาช่วยก็ต้องยอมรับว่าเวลาเหลือน้อยทางพรรคก็เลือกผู้สมัครครบทุกเขตแล้วตนไม่มีสิทธิ์เลือกไม่เหมือนสมัยพรรคไทยรักไทยที่ตนเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเลือกผู้สมัครทั้งหมดดังนั้นตนจึงทำได้แค่ไปผลักดันให้มันดีขึ้นส่วนที่ผลโพลบอกว่าภาคอีสานเนี่ยพลังประชารัฐจะได้ประมาณ4ที่นั่งนั้นตนรับไม่ได้และ4ที่ก็เป็นไปไม่ได้ด้วยค่ะผมรับไม่ได้หรอกบอก4ที่นี่เป็นไปไม่ได้นี่วิธีการของผมผมก็จะลงไปทุกเขตไหนที่เราผลักดันได้เราก็จะผลักดันเขตไหนที่คะแนนเสียงไม่ค่อยดีก็พยายามผลักดันให้มันมีคะแนนเสียงมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยค่ะก็ยังบอกด้วยว่าอีสานสู้ดุเดือดหลายพักแล้วก็เป็นพื้นที่ของเพื่อไทยเดิมเพราะว่าทางพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยเคยสร้างเอาไว้เองก็ต้องไปสู้กับลูกน้องเก่าแล้วก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพักเขาจะว่างลงมาพื้นที่หรือเปล่าแต่เป้าหมายคือจะผลักดันให้ได้เฉลี่ยจังหวัดละคนเฉลี่ยนะ20จังหวัดก็คิดว่ามีโอกาสที่จะไปถึงนะคะขณะเดียวกันก็บอกว่ามาช่วยตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ตามเป้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงตัวเองจะวางแผนยังไงต่อทางพลเอกธรรมรักษ์ก็บอกว่าก็ไม่ได้มีการวางแผนทางการเมืองอะไรแล้วก็มาทำงานตรงนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรตนไม่ได้สนใจแล้วแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้สมัครภาคอีสานขอให้ทุกคนพยายามเข้าหามวลชนให้มากๆนะคะก็เนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแกนนำนะคะหนึ่งถึงอีกหนึ่งพลังหลักในการที่เข้ามาช่วยพลังประชารัฐในการหาเสียงในพื้นที่อีสานนะคะค่ะก็เดี๋ยวมีการเปิดใจนะคะของพลเอกธรรมรักษ์ด้วยเดี๋ยวจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าทีนี้นะคะช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะคือการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ของหัวหน้าพรรคนะคะในการที่จะแบ่งขุนพลเนี่ยแบ่งกันไปเลยก็คือทางหัวหน้าพรรคก็ไปที่สุราษฎร์ธานีฝากฝั่งของอดีตหัวหน้าพรรคก็ไปพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มีดร.เอมีมาดามเดียนะคะแล้วก็มีคุณองอาจก็จะลงพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีบรรยากาศในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์มาฝากกันช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะกลับมาช่วงนี้เรายังคงไปจับตาในส่วนของผู้ที่เป็นหัวเรือหลักในการเข้ามาช่วยพื้นที่ภาคอีสานนะคะของพลังประชารัฐก็คือพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกุลอยุธยานะซึ่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะจริงๆเนี่ยท่านได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอัญชลีอริยกิจเจริญในช่วงสมัครผ่าสมรภูมิเลือกตั้ง66นะคะเรื่องของงานที่รับผิดชอบในส่วนของการเข้ามาช่วยในพื้นที่ภาคอีสานด้วยท่านจะพูดว่าอย่างไรบ้างไปติดตามจากบทสัมภาษณ์นี้กันค่ะก็เราเคยเกื้อกูลกันมาสมัยเข้ารับราชการผมเห็นว่าพลเอกประวิตรมีความจริงใจยึดมั่นในความถูกต้องผมก็เลยคิดว่าระยะนี้พอช่วยได้ก็ช่วยก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ Nation TV นะคะมีสัมภาษณ์พิเศษกับบุคคลสำคัญค่ะซึ่งห่างหายจากวงการการเมืองไปนานมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราอยู่กับพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะซึ่งจะมาทำหน้าที่แม่ทัพที่ดูแลพื้นที่ภาคอีสานให้กับพรรคพลังประชารัฐค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องสอบถามท่านก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะกลับมาลุยงานการเมืองอีกครั้งหลังจากที่เราเนี่ยห่างหายไปนานมากอะค่ะคือปกติผมวางมือทางการเมืองแล้วตั้งแต่ทางไทยรักไทยถูกยุบผมก็เลิกเล่นการเมืองทีนี้
หัวหน้าพรรคคือลุงป้อมโทรมาบอกพี่มาช่วยกันหน่อยช่วยดูภาคอีสานให้ผมหน่อยผมก็เห็นว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่อะไรอยู่ผมก็มาดูนโยบายพรรคนโยบายพรรคที่ถูกใจผมคือเรื่องการปรองดองเพราะผมทำนโยบาย66ทับ23มากับมือผมนี่แหละผมเห็นด้วยกับนโยบายปรองดองเนื่องจากว่าขณะนี้ต้องยอมรับว่าความแตกแยกมันสูงมากคนไทยมันแตกแยกกันมากมันก็เดินไปไม่ไหวผมอยากจะทำเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องที่สองคือเรื่องยาเสพติดสมัยไทยรักไทยที่ทำยาเสพติดจนสงบไปพักหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนทำผมเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้ยาเสพติดมันแพร่กระจายมากมายเหลือเกินลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกอะไรกันมากมายถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลผมอยากจะมาทำมาแนะนำให้ปฏิบัติแบบที่เคยทำมาเพื่อให้มันลดลงผมจึงตัดสินใจว่าร่างกายยังดีอยู่ก็เลยมาช่วยจริงเมื่อผมรับปากแล้วเวลามันเหลือน้อยเขาเลือกผู้สมัครไว้กันจนครบทุกเขตแล้วซึ่งผมไม่มีสิทธิ์เลือกไม่เหมือนสมัยไทยรักไทยนะผมเป็นคนตัดสินใจเลือกคนเดียวทั้งสองสมัยผมจะเป็นคนเลือกทั้งนายกทักษิณท่านจะปล่อยผมเราก็จะเลือกได้คนดีเลือกได้เหมาะสมที่จะสมัครผู้แทนแต่ปัจจุบันนี้เขาเลือกไว้หมดแล้วผมก็จะแค่ไปผลักดันให้มันดีขึ้นเท่านั้นใช่ผมรับไม่ได้แล้วบอกสี่ที่นี่เป็นไปไม่ได้ทีนี้วิธีการของผมก็จะลงไปทุกเขตไหนที่เราผลักดันได้เราก็จะผลักดันเขตไหนที่คะแนนเสียงไม่ค่อยดีก็พยายามผลักดันให้มันมีคะแนนเสียงมากขึ้นเท่านั้นในช่วงประมาณ2สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ก่อนเห็นว่าท่านก็เดินสายไปทั่วอีสานอยู่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างอะคะก็ดีขึ้นเพราะว่าพอมีผู้ใหญ่ของพรรคไปนะมันก็จะบูมขึ้นมาหมายความว่าความกระฉับกระเฉงของผู้สมัครความกระฉับกระเฉงของแกนนำต่างๆมันก็ขึ้นมาเพราะมีผู้ใหญ่ไปให้นโยบายให้กำลังใจมันก็กระฉับกระเฉงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็หงอยเพราะนั้นหน้าที่ผมคือผมเดินสายเขตไหนที่มีโอกาสผมก็จะลงไปมากขึ้นถ้ามันเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยเขาเดิมเพราะผมสร้างไว้เองผมก็ต้องไปสู้กับลูกน้องเก่าผมคือผมไม่ได้วางแผนทางการเมืองเลยคราวนี้ผมจะช่วยให้สำเร็จเฉยๆปาฏิริษฐ์ผมก็ไม่มีผมไม่เอาผมก็ได้มาช่วยงานนี้เท่านั้นผมไม่ได้หวังว่าจะต้องมามีตำแหน่งทางการเมืองอะไรผมไม่สนใจแล้วท่านหวังไว้สักเท่าไหร่คะว่าอีสานเราน่าจะได้สักเท่าไหร่คือเป้าหมายผมพยายามจะดันให้เฉลี่ยจังหวัดละคนเฉลี่ยนะประมาณก็อย่างน้อยก็10กว่าใช่ใช่มั้ยคะ20 20จังหวัดอ๋อ20ก็ได้ประมาณ20คนอันนี้คือใจเราหวังไว้คิดว่าจะถึงไหมคะก็มีโอกาสเท่าที่ผมสำรวจของผมก็ขนาดนี้ก็ใกล้เคียงจากค
ความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐนะคะที่มีหัวหน้าพักอย่างลุงป้อมนะคะมาต่อกันที่พักรวมไทยสร้างชาติกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีการปล่อยเพลงแล้วก็ MV ที่โปรโมตลุงตู่หรือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาแล้วนะคะล่าสุดค่ะมีการปล่อยอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปของช่วงการเล่นน้ำสงกรานต์ของพลเอกประยุทธ์พาไปดูคลิปกันก่อนค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเราเจอวิกฤตระดับโลกทุกคนหวาดกลัวสิ้นหวังกับชีวิตด้วยการบริหารจัดการของเราทำให้เรามีวันนี้3เดือนแรกของปี2566มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากกว่า6ล้านคนธุรกิจกลับมาเปิดได้ 100% ทำแล้วทำอยู่ทำต่อพักรวมไทยสร้างชาตินี่นะคะก็เป็นคลิปที่พรรครวมไทยสร้างชาติปล่อยออกมานะคะที่มีชื่อคลิปว่าสงกรานต์ซึ่งก็มีเนื้อหานะคะว่าสงกรานต์ปีนี้คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เล่นน้ำฉลองกันอย่างเต็มที่ได้เข้าวัดไปทำบุญก่อเจดีย์ไซน์ลูกหลานได้กลับบ้านไปส่งน้ำขอพรปีใหม่จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นใจทั้งนี้นะคะเนื้อหาในคลิปสงกรานต์เนี่ยเป็นการฉายภาพการเล่นสงกรานต์เมื่อวันที่13เมษายนสะท้อนรวมความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ในตอนนั้นเปรียบเทียบกับเวลานี้แล้วก็บอกนะคะว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นจากฟุบแล้วด้วยการบริหารจัดการของรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีทั้งด้านของสาธารณสุขสังคมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจภายใต้การสั่งการของศบค.ที่มีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั่นเองทีนี้นะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของหลายฝ่ายนะคะคุณลลิตาผู้ชมว่าคลิปนี้เนี่ยถ้ามองในมุมดีเอามุมดีก่อนนะค่ะเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เราประสบพบเจอกับโควิด19แต่อีกในหนึ่งอีกมุมหนึ่งรัฐบาลยอมรับหรือเปล่าว่า3ปีที่ผ่านมามีการบริหารโควิดที่ผิดพลาดใช่ไหมเหมือนเข้าตัวนิดนึงเข้าตัวหรือเปล่าเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเห็นไหมมีการปิดห้างร้านปิดกิจการมีภาพคนตายมีการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาดแล้วก็มีการบริหารจัดการในเรื่องของการรับมือกับโควิดที่ผิดพลาดพอมาตอนนี้โอเคเศรษฐกิจพลิกฟื้นกลับมาเล่นน้ำได้มาเล่นน้ำได้สงกรานต์นะคะกลับมาคึกคักอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันนะคะในการหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้ตัวพรรคเองเขาก็ต้องงัดเอากลยุทธ์เนาะซึ่งทางรวมไทยสร้างชาติเองเขาก็อาจจะเน้นในเรื่องของว่าสิ่งที่บิ๊กตู่เคยทำมาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยทำอะไรไว้บ้างแล้วก็ขอทำต่อได้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนอย่างเราๆแล้วล่ะนะคะในการที่จะพิจารณาอีกหนึ่งพรรคค่ะที่เขาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโจมตีทางฝั่งของบิ๊กตู่นะนะคะในฐานะที่บอกว่าโอ้โห8ปีที่ผ่านมาในเศรษฐกิจย่ำแย่นะคะแล้วก็ประเทศจนลงนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะ1ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยนะคะเขาก็พาคณะไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะไปหาเสียงกันซึ่งต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยนำทีมลงพื้นที่รวม6จังหวัดเลยนะคะในช่วงสงกรานต์แบบนี้มีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีแล้วก็นครปฐมซึ่งราชบุรีเนี่ยนะคะก็ไปช่วยหาเสียงด้วยนะคะไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขต4เบอร์7นางสาว
ชวรรัตน์ชินธรรมมิตรนะคะก็มีประชาชนเนี่ยโอ้โหมาแห่ขอถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็มีหลายคนนี่นะคะก็จำเบอร์นะคะของพรรคเพื่อไทยได้หมายเลข29นะคะก็อ่ะมาให้กำลังใจซึ่งคุณเศรษฐาพูดคุยกับประชาชนนะคะบอกว่าต้องลองคนใหม่บ้าง8ปีมาแล้วนะครับซึ่งประชาชนก็บอกว่าต้องคนรุ่นใหม่เท่านั้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงนโยบายด้วยนโยบายที่บอกว่าจะไปเติมเงินในกระเป๋า 10,000 บาทนะจริงๆพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จำได้ใช่ไหมคะซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าอย่าให้ใครมาด้อยค่านโยบาย 10,000 บาทนะคะที่เป็นนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเติมเงินใส่กระเป๋าให้กับคนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้ให้หมดภายใน6เดือนด้วยนะคะมีเสียงบางช่วงบางตอนของคุณเศรษฐาที่พูดถึงนโยบายนี้ด้วยค่ะการคุยกันว่าเราจะให้เงินเมื่อเราได้เป็นรัฐบาลใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าตังค์ดิจิตอลของพี่น้องที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทเนี่ยค่ะก็เป็นการพูดปราศัยพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยรวมถึงการเติมเงินในกระเป๋าดิจิตอล 10,000 บาทนะคะถ้าหากว่าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นการพูดในหอประชุมอาคารอารีนาอำเภอบ้านโป่งซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมรับฟังเนี่ยถึง 2,000 คนซึ่งตอนแรกเขาก็บอกว่าเฮ้ยช่วงสงกรานต์คนจะมาน้อยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าคนก็มากันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเสร็จที่จังหวัดราชบุรีเห็นว่าช่วงบ่ายก็เดินทางไปหาเสียงต่อที่ตลาดน้ำดอนหวายอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยค่ะค่ะทีนี้มันมีผลสำรวจนะคะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของซูเปอร์โพลที่ระบุนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.ไม่ถึง200ที่นั่งส่วนตัวคุณเศรษฐาบอกเลยนะคะว่าพร้อมที่จะรับฟังทุกผลโพลแต่ไม่ถือเป็นการบั่นทอนการทำงานของพรรคนะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงต่อไปอย่างไม่ย่อท้อด้วยส่วนกรณีผลโพลของสื่อมวลชนบางสำนักที่ระบุนะคะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนำโด่งอาจเป็นเพราะประชาชนสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยในส่วนตัวของพรรคนะคะยังมั่นใจถึงนโยบายแล้วก็ตัวผู้สมัครด้วยค่ะถ้าอะไรออกมาไม่ดีเราก็น้อมรับฟังอะไรที่ออกมาดียังไงเราก็รับฟังอยู่ดีเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือหลักการคิดของเราพรรคเพื่อไทยยึดเอาประชาชนความต้องการความเจริญรุ่งเรืองของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับผมยังมั่นใจอยู่นะครับว่ายังไงเสียสามชาติปไตยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดพูดของตัวเองเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามั่นใจนโยบายของเราได้มั่นใจนโยบายของคณะเศรษฐกิจแล้วก็มั่นใจในตัวผู้สมัครส.ส.เขตว่าเรามีดีแล้วก็น่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนครับยังมั่นใจอยู่ครับผมไม่ดูพรรคการเมืองอื่นเป็นคู่แข่งนะครับผมพูดเสมอต้องเสมอปลายมาโดยตลอดว่าคู่แข่งของผมเนี่ยคือความลำบากความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่ในสังคมไทยนะครับเราก็ต้องแย่งกันนะครับในการที่จะขยายผลของเรื่องนโยบายนะครับทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะคะที่ถูกโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งที่คนที่จะเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีของสำนักข่าวมติชนที่ร่วมกันกับสำนักข่าวเดลินิวนั่นก็คือคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะคุณทิมพิธาก็พูดถึงกรณีนี้นะคะว่าต้องขอขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆคะแนนที่ได้จากผลโพลนี้สอดคล้องกันกับสิ่งที่สัมผัสในทุกจังหวัดที่เดินทางลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็ยังสอดคล้องกับตัวเลขทางออนไลน์ที่ประชาชนแสดงออกนะคะว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลมากขึ้นยิ่งกว่าสมัยอดีตของพรรคอนาคตใหม่ในปี62อย่างเห็นได้ชัดทั้งอยากเห็นตนเป็นนายกอยากได้ส.ส.เขตแบบก้าวไกลมาทำงานรับใช้ประชาชนและในภาพใหญ่นะคะก็คืออยากให้คนบริหารประเทศเป็นคนแบบก้าวไกลด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณทิมพิธาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าเสียงสนับสนุนที่ได้รับสะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์การทำงานให้ประชาชนเห็นว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกล
ทำงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ต่างจากพรรคการเมืองอื่นที่เคยมีมาจนได้รับคำชมว่าก้าวไกลทำงานตรงไปตรงมาทำงานคุ้มค่ามุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อซึ่งนี่ก็เป็นผลโพลจากสำนักข่าวบางสำนักนะคะซึ่งNation TV ของเราก็มี Nation Poll นะคะที่มีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างมากถึง 100,000 คนแล้วเป็นการเก็บตัวอย่างที่ต้องบอกว่าไปถึงแหล่งเลยไปถึงแหล่งเลยไปเคาะประตูบ้านแล้วก็สำรวจเก็บข้อมูลมาอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยกันในวันที่18เมษายนนี้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะแล้วก็อีก1คนนะคะแกนนำของพรรคก้าวไกลซึ่งเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพังงาพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าก้าวไกลเนี่ยจะไปยกเลิกนโยบายบำนาญข้าราชการหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณรมรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาบอกเลยนะบอกปฏิเสธไม่เป็นความจริงนะคะคือถ้าหยอกหากย้อนกลับไปฟังการอภิปรายของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยก็จะพบว่าไม่มีการสื่อสารในลักษณะดังกล่าวว่าจะยกเลิกบำนาญข้าราชการซึ่งทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็พูดถึงนโยบายอื่นๆด้วยก็อย่างเช่นนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วก็การปฏิรูปกองทัพนะคะซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะคุณรังสิมันต์โรมนี่ก็บอกว่าถือว่าเป็นการปลดล็อกประชากรคนหนุ่มนับแสนคนต่อปีให้สามารถเลือกชีวิตตัวเองให้สามารถออกไปทำงานใช้ชีวิตตามที่ต้องการยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยก้าวไกลจึงเสนอยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมดนะคะลดขนาดกองทัพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของกองกำลังพลด้วยมีการพูดถึงว่าจะไม่ประกาศจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งก็ต้องมีการบอกเลยนะคะว่าพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าการจับมือกับพลเอกประวิตรนั้นจะไม่สามารถทำให้เราไปแก้ปัญหาสังคมต่างๆที่สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนได้ยืนยันมาแบบนี้เลยค่ะก็ช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งสีสันการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีการรายงานของคุณพักนันมุมานเข้ามาติดตามได้เนชั่นทันข่าวช้างในช่วงหน้าค่ะกลับมาเนชั่นทันข่าวเช้าช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้าง นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็แบ่งกลยุทธ์การหาเสียงออกเป็น3พื้นที่ก็มีพื้นที่ที่หัวหน้าจุรินทร์นะคะลงพื้นที่ไปสุราษฎร์ธานีอดีตหัวหน้าพรรคนะคะลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็มีคุณองค์อาจคร้ามไพบูลย์มาดามเดียนะคะแล้วก็ดร.เอลงพื้นที่ไปที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามาทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่สุราษฎร์ธานีกันก่อนวันนี้นะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอย่างคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเป็นการจัดเวทีปราศัยย่อยในเขต7แล้วก็มีนางสาวตวงทองประเสริฐพรเบอร์9แล้วก็เขต3นายปิยพรัตน์จิรัตธิกุลเบอร์5ซึ่งก็เป็นพื้นที่ของผู้สมัครหน้าใหม่ทั้ง2พื้นที่เลยนะคะโดยคุณจรินทร์ก็เปิดเผยนะคะว่าขอบคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์ทุกคนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ประชาธิปัตย์ได้ยกทีมเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์จึงตอบแทนพระคุณของพี่น้องเมื่อจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์นะคะจะส่งส.ส.สุราษฎร์คนที่1ไปเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะจาก6เขตเป็น7เขตขอไม่มากคุณจรินทร์บอกว่าขอแค่7ที่นั่งเท่านั้นแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าครั้งนี้ประชาธิปัตย์จะได้ยกทีมด้วยทีนี้นะคะคุณจรินทร์ก็ได้มีการชี้แจงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งถึง2ใบใบแรกก็คือส.ส.เขตจะเป็นบัตรสีม่วงที่ต้องเลือกส.ส.ของประชาธิปัตย์ให้เป็นอันดับ1ทุกเขตอีกใบนึงนะคะก็คือบัตรให้เลือกพรรคซึ่งเป็นบัตรสีเขียวครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์เบอร์26ก็แนะนำลำดับบัญชีรายชื่อของพรรคด้วยนอกจากนี้นะคะยังได้เสนอนโยบายของพรรคที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นพรรคเดียวพรรคแรกที่กกต.รับรองว่านโยบายถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามกติกาอย่างเช่นนโยบายประกันรายได้ราคายางที่57บาทต่อกิโลกรัมราคาปาล์มน้ำมันนะคะอยู่ที่4บาทต่อกิโลกรัมที่ผ่านมาไทยส่งออกผลไม้โดยตลอดแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าปีนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะยังมีนโยบายเรื่องของที่ดินทำกินที่จะออกโฉนดให้คนไทย1ล้านแปลงภายใน4ปีด้วยแล้วก็มีการปลดล็อกประมงพาณิชย์
มอบเงินสนับสนุนเทศบาลชุมชนหมู่บ้านละ2ล้านบาทแล้วก็จัดให้มีอินเทอร์เน็ตฟรีทุกหมู่บ้านทั่วประเทศมีการเรียนฟรีปริญญาตรีฟรีในสาขาที่สังคมต้องการโดยจะทำต่อทันทีหากประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลและเมื่อจบเวทีปราศัยที่อำเภอนาเดิมนะคะคุณจุรินทร์ก็ได้เดินทางมาปราศัยต่อที่เวียงสะและเมื่อมาถึงในพื้นที่นะคะปรากฏว่ามีฝนตกลงมาก่อนการปราศัยและนอกจากนี้คุณจุรินทร์ก็ยังปราศัยเพิ่มเติมนะคะยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์ยึดมั่นประชาธิปไตยสุจริตไม่โกงเพราะจะทำให้บ้านเมืองเติบโตได้อย่างยั่งยืนเห็นได้จากการยึดอำนาจในแต่ละครั้งมักให้เหตุผลว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากนี้นะคะคุณจุรินทร์ก็ยังเป็นคนสอบถามในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเงินของรัฐบาลเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่สำหรับปีหน้าที่เหลืออยู่ได้รับคำตอบนะคะว่าเหลือประมาณ200,000 ล้านบาทดังนั้นค่ะหากรัฐบาลชุดต่อไปกำหนดนโยบายแจกเงินให้กับประชาชน 10,000 บาทจะต้องใช้งบสูงถึงเกือบ 500,000 ล้านบาทแล้วจะเอาเงินมาจากที่ไหนหากไม่เก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มก็ต้องกู้เพิ่มสุดท้ายเป็นภาระของประชาชนแต่นโยบายของประชาธิปัตย์ยั่งยืนและสามารถทำได้จริงเช่นการประกันรายได้ของเกษตรกรค่ะค่ะแล้วก็พูดถึงคุณจุรินทร์นะคะที่ไปลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งคนที่ก็ขึ้นเวทีปราศัยในเวทีเดียวกันนี่แหละค่ะก็คือคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ขึ้นเวทีแล้วก็ปราศัยขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านนาเดิมแล้วก็อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขอให้สนับสนุนผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนั่นก็คือนางสาวตวงทองประดิษฐ์พรผู้สมัครเขต7เบอร์9แล้วก็นายปิยรัตน์จิรัตธิกุลค่ะผู้สมัครส.ส.เขต3เบอร์5ของพรรคนะคะแล้วก็บอกว่าถือว่าเป็นเวทีแรกของพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนำโดยคุณจุรินทร์ที่มากล่าวเปิดการประสัยไปก่อนหน้านี้แล้วก็ขอคะแนนเสียงด้วยแล้วก็ยืนยันว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพี่น้องจะได้ทั้งในชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชแล้วก็ผมเป็นของแถมแล้วก็ยืนยันว่าคุณจุรินทร์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งมีเสน่ห์นะเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงเพราะฉะนั้นก็ขอให้สนับสนุนนะ14พฤษภาคมเข้าคูหากับพรรคประชาธิปัตย์เบอร์26ด้วยค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็มีการกระจายแกนนำนะคะไปหาเสียงในหลายพื้นที่ในฝั่งของกรุงเทพมหานครเองนะคะอย่างที่คุณชนิชาบอกนะคะก็นำโดยคุณองอาจคล้างไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคนะคะมีทั้งมาดามเดียคุณวัฒนาคุณวัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองมีดร.เอสุชาชวีด้วยนะคะประธานคณะทำงานนโยบายกทมค่ะก็เห็นว่าไปลงพื้นที่ที่ตลาดสาราน้ำเย็นเขตบางกอกน้อยเพื่อหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครของพรรคด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเช้านี้เนี่ยเห็นว่าคนก็ไปรอต้อนรับกันอย่างคึกคักเลยนะคะไปหาเสียงช่วยเหลือนะคะช่วยคุณชนินรุ่งแสงผู้สมัครส.ส.กทม.เขตบางพลัดบางกอกน้อยหมายเลขจิกนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพัคนันท์มุมานะคะผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่ลงหาเสียงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเช้านี้เนี่ยในส่วนของภาคกทมที่นำโดยแกนนำคนสำคัญอย่างคุณองอาจคุณวัฒนยาและคุณสุชาติชวีนะครับนำในส่วนของสสผู้สมัครนะครับผู้สมัครสสกรุงเทพนะครับเขตบางกอกน้อยและบางพัดนั้นลงพื้นที่หาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายนะครับซึ่งประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีฮะเช้านี้พรรคประชาธิปัตย์ภาคกรุงเทพมหานครนำโดยรองหัวหน้าพรรคนายองอาจคล้ามไพบูลย์พร้อมด้วยประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองนางสาววัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมหานครนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์และผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยบางพลัดนายชนินทร์รุ่งแสงร่วมลงพื้นที่ที่ตลาดสาราน้ำเย็นพบปะประชาชนหาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะครับโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นกับประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเข้ามาสะท้อนปัญหาและให้กำลังใจโดยนายองอาจบอกว่าประชาชนสะท้อนนะครับว่าอยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญนะครับและมีหลายนโยบายที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งต้องไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินของประเทศในส่วนของพื้นที่นะครับเดิมตนเคยเป็นส.ส.มา30ปียังคงมีความผูกพันอยู่นะครับเหมือนเป็นญาติสนิทอีกทั้งหลายคนยังบอกกับเรานะครับว่าครั้งนี้จะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งส่วนเรื่อง
ียงโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนนายองอาจน้อมรับนะครับแต่เชื่อยังมีเวลานะครับก่อนฝากกกต.เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องบัตรเลือกตั้งหวั่นประชาชนสับสนครับประชาชนอยากจะให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นให้มีเงินมาจับจ่ายซื้อของมากขึ้นตรงนี้ประชาธิปัตย์ก็เล็งเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเราจึงมีนโยบายหลายเรื่องที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่เป็นภาระต่อเรื่องของงบประมาณครั้งนั้นพี่น้องประชาชนก็บอกเราตรงไปตรงมานะครับบอกว่าจากครั้งที่แล้วก็ขออนุญาตไปเลือกคนอื่นแต่ว่าคราวนี้หลายคนก็มาบอกเราว่าจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคราวนี้ประชาชนก็น่าจะให้การสนับสนุนเราผมคิดว่ากกต.ต้องเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องบัตร2ใบนะครับเพราะนี้เป็นสิ่งที่บัตร2ใบมันหมายความว่ามันจะมี2เบอร์ในทุกๆเขตเลือกตั้งยังมีเวลาที่จะเร่งประชาสัมพันธ์ได้ก็ฝากกกต.พิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับด้านนางสาววทัญญาระบุโค้งสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์จะมีหมัดเด็ดอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันยังเชื่อว่าคนกทมจะตัดสินใจเลือกผู้แทนในช่วงไม่กี่วันที่เหลือรวมถึงยังมีอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังไม่ปักใจเลือกพรรคไหนและเชื่อว่าคนจะเลือกจากความตั้งใจความสม่ำเสมอซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทิ้งคนกทมไปไหนครับเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงครับแน่นอนว่าโค้งสุดท้ายก็จะต้องมีนโยบายที่เป็นหมัดเด็ดของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็รวมถึงแคมเปญนะฮะที่จะเป็นการที่จะช่วยประชาชนในการที่จะตัดสินใจในช่วงของโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะในของกรุงเทพมหานครนะฮะเป็นที่ทราบกันดีว่าเรามักจะมีคำพูดอยู่เสมอๆว่าประชาชนจะตัดสินใจอีกทีก็คือในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราดูจากคะแนนของโพลต่างๆก็จะยังเห็นว่าประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเองอะค่ะก็ยังมีสัดส่วนที่เป็นจำนวนอยู่มากพอสมควรก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็ต่างที่จะมุ่งหวังที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนกลุ่มนี้ที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะจะหันกลับมาเลือกพรรคของตัวเองค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งส่วนของพรรคประชาธิปัตย์แต่เราก็มีความเชื่อมั่นค่ะว่าจริงๆแล้วในการทำงานทั้งหมดมันคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่นโยบายหรือว่าแคมเปญที่จะออกมาในช่วงของโค้งสุดท้ายเพียงอย่างเดียวแต่เดียเชื่อว่าประชาชนเขาจะดูการทำงานของผู้สมัครส.ส.ค่ะถึงความตั้งใจจริงในการทำงานในการลงพื้นที่ในการอยู่กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุดคือมันต้องแสดงถึงความสม่ำเสมออันนี้คือบททดสอบและข้อพิสูจน์ที่สำคัญของคนที่ทำงานครับคุณวัฒนยายังแง้มนะครับว่าในวันที่23ที่จะมีเวทีปราศรัยใหญ่ในส่วนของภาคกทมในส่วนของฝั่งทนนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีการย้ำถึงหลักการและก็อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับรวมไปถึงจะพูดถึงนโยบายที่กินได้ของพรรคประชาธิปัตย์ครับและนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านี้ครับขอบคุณคุณพักนันมูมานะคะก็รายงานสดมาจากตลาดที่เขตบางพลัดเลยนะคะก็เป็นอีกเช้า1วันนะคะที่มีการลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องของประชาธิปัตย์เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหยุดสงกรานต์ยาวๆนะคะแต่ก็ยังขยันลงพื้นที่กันอยู่เลยค่ะอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญของประชาธิปัตย์ค่ะก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคะก็เป็นอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวนะคะคุณชวนก็ได้ลงพื้นที่กลับบ้านที่จังหวัดตรังแล้วระหว่างเดินทางกลับก็คือทั้งไปที่จังหวัดตรังแล้วก็กลับมากรุงเทพเนี่ยก็แวะตามจังหวัดต่างๆนะคะในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยหาเสียงผู้สมัครส.ส.แต่ละเขตด้วยนะคะอีกพื้นที่หนึ่งค่ะคือตำบลท่ายางจังหวัดชุมพรคุณชวนนะคะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับคุณอิสรพงษ์มากอำไพผู้สมัครส.ส.ชุมพรเขต1หมายเลข12ของพรรคด้วยนะคะคุณชวนก็ได้ร่วมปราศรัยขอคะแนนเสียงให้กับคุณอิสรพงษ์เพื่อรักษาเก้าอี้เดิมของพรรคท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมต้อนรับแล้วก็ฟังการหาเสียงของคุณชวนจำนวนมากหลายคนนะคะก็เข้ามากอดมาขอถ่ายรูปกับคุณชวนซึ่งการเดินสายช่วยพรรคหาเสียงของคุณชวนครั้งนี้นะคะก็เป็นการล่องใต้จากกรุงเทพมหานครกลับไปสงกรานต์ที่บ้านเกิดจังหวัดตรังแล้วก็ใช้วิธีการหาเสียงตามสถานที่ต่างๆรวมถึงจังหวัดต่างๆเช่นเดียวกันกับตอนนี้อยู่ในช่วงของระหว่างเดินทางกลับมาพื้นที่กรุงเทพนะคะเมื่อวานนี้คุณชวนก็แวะที่จังหวัดตรังแล้วแวะที่จังหวัด
ชุมพรแล้วแล้วเดี๋ยวมีการแวะที่หัวหินด้วยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณชวนหลีกภัยเองนะคะก็ไปแวะหัวหินนะปราศัยหาเสียงช่วยคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ผู้สมัครส.ส.เขต2จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งก็เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อก็มีเขาเรียกว่าทั้งบิดานะคะของคุณจักรพันธ์แล้วก็พี่ชายนายเฉลิมศรีศรีอ่อนเลขาธิการประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับค่ะแล้วก็ขึ้นขบวนแห่ปราศัยไปรอบๆเมืองหัวหินเลยนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บ้านบ่อฝ้ายขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนซึ่งคุณชวนเนี่ยประกาศด้วยนะบอกว่าวันนี้ตนเองชวนหลีกภัยตัวเป็นๆได้มาแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.เขต2ประจวบพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนของชาวเมืองหัวหินแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยคุณชวนบอกว่าสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าเอ๊ะตกเป็นรองหรือเปล่าตนก็เลยต้องออกมาช่วยลูกพรรคผู้สมัครในแต่ละเขตหาเสียงทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วก็ได้นำผลงานในอดีตที่ตนเองและพรรคประชาธิปัตย์ทำเอาไว้มาบอกกล่าวให้ได้ทราบกันอย่างเช่นเบี้ยผู้สูงอายุเงินกู้ยืมทางการศึกษาแล้วก็นมโรงเรียนด้วยซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมทั้ง3เขตเป็นฐานเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2562พลิกโผค่ะผลคะแนนออกมาเขต2หลังจากที่นายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์จากพรรคเพื่อไทยเอาชนะนายเฉลิมชัยไปอย่างเฉียดฉิวเพียง109คะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้นายเฉลิมชัยจึงส่งหลานชายนายจักรพันธ์มาลงชิงเก้าอี้ก็คาดหวังอย่างมากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นายเฉลิมชัยจะนำพรรคประชาธิปัตย์กลับมาผงาดได้ส.ส.ครบทั้ง3เขตอีกครั้งเหมือนในอดีตขณะที่บิดาของนายจักรพันธ์ค่ะนายวิรัติปิยพรไพบูลย์ซึ่งเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยก็เป็นพี่ชายของนายเฉลิมด้วยนะคะขออภัยค่ะพี่ชายของนายเฉลิมชัยก็บอกว่ากรณีที่นายเฉลิมชัยไม่มีชื่อสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองของน้องชายที่ยึดถือสโลแกนคำไหนคำนั้นมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มทำงานการเมือง30ปีก่อนสำหรับการส่งบุตรชายลงเลือกตั้งเขต2ส่วนตัวก็ไม่วิตกกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกติกายืนยันว่าบุตรชายจะสู้เต็มที่ด้วยนโยบายของพรรคและผลงานของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์นะคะครบถ้วนนะคะทั้งพื้นที่ภาคใต้มากรุงเทพนะคะอีกพรรคการเมืองหนึ่งบ้างก็ลงพื้นที่ไม่แพ้กันเลยนะคะอย่างพรรคไทยสร้างไทยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่กรุงเทพมหานครเขต1นะคะได้ลงร่วมกันกับผู้สมัครส.ส.อย่างดร.สุวดีพันธ์พาณิชย์เบอร์7โดยเปิดเผยนะคะว่ากรุงเทพเขต1เป็นเมืองหลวงของกรุงเทพประชาชนให้การต้อนรับพรรคไทยสร้างไทยอย่างอบอุ่นมีกระแสตอบรับอย่างดีนะคะแล้วก็มีคนเชื่อมั่นประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลเอกชนมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถได้รับรางวัลการบริหารบริการสุขภาพในระดับเอเชียด้วยนอกจากนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าพรรคไทยสร้างไทยมุ่งเป้าสร้างสังคมอุดมสุขภาพต่อยอดนโยบาย30บาทให้เป็น30บาท plus สุขภาพดีทั่วหน้าซึ่งก็ทำให้คนไทยที่เจ็บป่วยสามารถที่จะเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงสามารถที่จะคุยกับหมอผ่านทางโทรศัพท์รับยาจากร้านค้าหรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านมีการส่งยาประจำส่งตรงถึงบ้านด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะตรวจเลือดตรวจแลบคลินิกใกล้บ้านทำนัดหมอผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องรอคิวไม่ต้องไปขอใบส่งตัวสามารถที่จะเข้าได้ทุกโรงพยาบาลรวมถึงการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยตนเองโดยระบบหมอมือถือหรือว่าโมบายด็อกเตอร์เพื่อที่จะจูงใจให้คนนั้นดูแลสุขภาพคุณสุดารัตน์ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าเราต้องทำให้ประชาชนแข็งแรงเพื่อที่จะทำให้ภาระของหมอเนี่ยลดลงมีการบริหารงานงบประมาณสาธารณสุขทำให้มีประสิทธิภาพซึ่งเราก็ไม่คิดเรื่องของการบริหารงบเดิมอย่างเดียวแต่มุ่งหารายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการตั้งเป้าเลยนะคะถึง 1.5 ล้านล้านบาทต่อปีแต่ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์มาบริหารเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐแล้วก็ภาคประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศซึ่งคุณสุดารัตน์ก็ยืนยันนะคะว่าดร.สุวดีจะทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลสุดารัตน์
เพื่อให้การสร้างสุขภาพสร้างรายได้เข้าประเทศและการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะขอให้ประชาชนชาวกรุงเทพเลือกไทยสร้างไทยทางด้านของดร.สุวดีนะคะก็เปิดเผยเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ถือว่าเป็นไอคอนของการสร้างสุขภาพเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคให้พัฒนาการบริหารต้นทุนการรักษาและการหารายได้จากท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีศักยภาพสูงเราต้องใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการสนับสนุนเทคโนโลยีการรักษาและการบริการเพื่อช่วงชิงการแข่งขันของทั่วโลกแล้วก็รวมถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนที่จะทำให้การแพทย์ไทยทั้งวิชาการแล้วก็การบริการสุขภาพก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยล่ะค่ะค่ะจากเขต1นะคะทางคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปช่วยผู้สมัครเขต2ของพรรคของไทยสร้างไทยเหมือนกันนะคะก็คือในส่วนของคุณการุณโหสกุลนะคะก็ลงสสเขตดอนเมืองนะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหญิงก็ไปที่ชุมชนบูรพา7เขตดอนเมืองค่ะแล้วก็ไปมอบบัตรสมาชิกเครือข่ายบำนาญประชาชนให้กับสมาชิกคนที่3,200,000นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคไทยสร้างไทยที่เขาบอกว่าจะช่วยเพิ่ม GDP ได้ 5-7 เท่าภายใน5ปีมากกว่ายั่งยืนกว่าแล้วก็เก็บภาษีได้มากกว่านโยบายแจกเงินให้เปล่าเพื่อหวังคะแนนนิยมแบบพรรคอื่นๆแถมช่วยลดรายจ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของรัฐปีละเป็นแสนล้านบาทยืนยันว่าบำนาญ 3,000 บาทที่ไทยสร้างไทยเสนอกฎหมายเข้าสภาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่โครงการแจกเงินฟรีๆเพราะผู้รับมีหน้าที่ต้องสร้างสุขภาพให้แข็งแรงนะคะก็ถือว่าจะเป็นการจ่ายเงิน 3,000 บาทลงสู่ชุมชนโดยตรงแล้วก็สร้างกำลังซื้อใหม่ทุกเดือนให้กับทุกชุมชนเป็นเงิน 360,000 ล้านบาทต่อปีเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็บอกด้วยค่ะว่ากฎหมายบำนาญประชาชนไทยสร้างไทยเสนอเข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อพี่น้องเลือกพรรคไทยสร้างไทยให้ชนะถล่มทลายรัฐบาลไทยสร้างไทยจะเข้าไปยกมือผ่านกฎหมายได้ทันทีซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจสุขภาพคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการรองรับปัญหาสังคมผู้สูงวัยให้กับประเทศไทยนะคะซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคการเมืองใหม่ยังไม่ผ่านการเลือกตั้งและยังไม่มีส.ส.ในสภาแม้แต่คนเดียวแต่ไทยสร้างไทยจะมาสร้างชัยชนะให้กับประชาชนการเสนอร่างกฎหมายบำนาญประชาชนที่เข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วเปรียบเสมือนเอารถไปจอดที่สภารอเพียงคนขับก็คือส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยจะไปขับเคลื่อนกฎหมายบำนาญประชาชนให้ผ่านสภาให้ได้สำเร็จภายใน3เดือนนะคะแล้วก็บอกว่าขอฝากสำหรับพี่น้องเขตดอนเมืองด้วยช่วยเลือกคุณการุณโหสกุลหมายเลข2นะคะก็ถือว่าอ่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ไทยสร้างไทยก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาชนะให้ได้นะคะขยับไปที่จตุจักรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่ของหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าอย่างคุณจรตากใจติกาวณิชนะคะแล้วก็คุณอัธวิทย์นะคะได้ลงพื้นที่ไปนะคะช่วยคุณวิเวียนจุลมนเขต8ในการหาเสียงซึ่งคุณกรบอกเลยนะคะว่ากระแสความนิยมของพรรคดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและภาคใต้นะคะซึ่งก็เป็นไปตามการคาดหมายเนื่องจากช่วงแรกๆเนี่ยถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่ว่าพอหาเสียงมาสักระยะหนึ่งนะคะประชาชนก็มีความเข้าใจในนโยบายของพรรคมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและก็ปากท้องซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนและทำได้จริงนอกจากนี้นะคะคุณกรยังระบุถึงกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ของพรรคพบนะคะว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาเนื่องจากพรรคได้ตรวจสอบแล้วก็คัดเลือกผู้สมัครอย่างดีที่สุดแล้วส่วนกรณีของการส่งรายละเอียดนโยบายของพรรคให้กกต.นั้นนะคะตอนนี้กำลังเร่งเอียดเรื่องเงินเพราะว่านโยบายที่ทำจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยใช้งบประมาณน้อยมากแล้วก็ไม่ใช้งบประมาณของประชาชนด้วยคุณกรยังบอกเลยนะคะว่าการส่งรายละเอียดเนี่ยจะทันตามกรอบเวลาก็คือภายในวันที่18เมษายนนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะคุณกรยังระบุอีกนะคะว่าหลังจากการเลือกตั้งพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกพรรคการเมืองเพราะว่าเราไม่ต้องการสร้างเงื่อนไขแต่ต้องการทำงานมีเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าพรรคที่มีเสียงข้างมากต้องมีสิทธิ์ได้ตั้งรัฐบาลก่อน
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้การลงพื้นที่ของคุณกรลงไปที่ตลาดบองมาเช่ระหว่างการลงพื้นที่นะคะจากภาพที่เห็นเลยค่ะก็ได้รับการต้อนรับการตอบรับจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยนอกจากนี้นะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะยังมีแฟนคลับของคุณกรเนี่ยมาขอถ่ายรูปอีกด้วยส่วนยังมีประชาชนบางส่วนนะคะยังคงสับสนในการกาเบอร์พรรคแล้วก็กาเบอร์ผู้สมัครเนื่องจากในปีนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งแบบระบบบัตร2ใบก็จะเป็นการเลือกตั้งแบบใบเดียวซึ่งก็ต่างกันกับปี62นะคะที่มีการกาบัตรใบเดียวใช่จริงๆเขาก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะในการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองเขาบอกว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยใน1พรรคใช่ไหมในแต่ละเขตก็จะมีเบอร์ที่แบบค่อนข้างเยอะเลยอ่ะแล้วบางทีอาจจะสับสนเขาบอกว่าเวลาทำป้ายประชาสัมพันธ์หรืออะไรแบบเนี้ยให้เน้นชื่อพรรคไปเลยนะคะหรือว่าชื่อคนไปเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยไปใส่หมายเลขแล้วความที่มันมีหมายเลขเยอะไงไปเน้นตัวเลขบางทีเดี๋ยวคนสับสนเอาตัวเลขให้มันเล็กๆลงก็ได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคคุณผู้ชมคะพักเรื่องการเมืองก่อนนะคะเขาบอกว่าการที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพตอนนี้เดี๋ยวคนจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางโคราชเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่คนเดินทางกลับไปเยอะมากแล้วก็จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งทางผบ.ตร.ค่ะทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะคะที่ลานย่าโมอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีด้วยเหมือนกันนะคะไปติดตามประชุมเรื่องของสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยการจราจรในช่วงสงกรานต์นะคะก็ต้องบอกว่าโคราชเนี่ยถือว่าอุบัติเหตุเนี่ยปกติทุกปีจะอันดับต้นๆเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทางผ่านของคนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาทางภาคอีสานแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีข่าวดีนะคะเพราะว่าสามารถลดอุบัติเหตุได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมตำรวจภูธรในจังหวัดภาค3ตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็มีการรายงานนะคะถึงเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีมีรายงานด้วยนะคะว่าประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้ากทม.การจราจรเริ่มหนาแน่นในเส้นทางถนนมิตรภาพตั้งแต่รอยต่อจังหวัดขอนแก่นเชื่อมต่อนครราชสีมาต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางดงออกสู่จังหวัดสระบุรีทางหลวงหมายเลข24เนี่ยก็จะเริ่มหนาแน่นเนี่ยนะคะเขาก็มีการบอกมาด้วยเนี่ยนะคะว่าก็ต้องช่วยกันกวดขันกันหน่อยนะคะขณะเดียวกันปีนี้เรื่องของการเล่นน้ำสงกรานต์ในหลายพื้นที่ก็อาจจะทำให้สถิติอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากเมาแล้วขับการขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่านั่งท้ายรถกระบะทางตำรวจก็มีการปรับแผนเน้นตรวจเพิ่มตามชุมชนพื้นที่โดยรอบการจัดงานนะคะก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะขณะเดียวกันเนี่ยทางผบ.ตร.เองก็กล่าวขอบคุณชมเชยตำรวจภูธรภาค3รวมถึงตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาที่ใช้มาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุสถิติ4วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผลดำเนินงานค่อนข้างดีเลยค่ะลดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดเป็นอันดับ1ของประเทศในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค3นะคะเพราะฉะนั้นอีก3วันที่เหลือเขาก็สั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อคงสถิติที่ดีอย่างนี้ต่อไปและหลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะคณะของผบ.ตร.เองมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่โคราชบริเวณลานย่าโมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีการกำหนดทางเข้าออกเวลาเล่นสงกรานต์แล้วก็เส้นทางฉุกเฉินต่างๆคดีต่างๆก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่พวกทะเลาะวิวาทนะคะรวมถึงเรื่องของการลักขโมยหรือว่าล้วงกระเป๋าขณะเดียวกันค่ะเขาก็มีการเตรียมพร้อมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะคะเรื่องของการระบายรถเส้นทางหลักต่างๆค่ะการเปิดช่องทางพิเศษจัดกำลังประจำจุดวิกฤตจัดการจราจรบริเวณสถานบริการน้ำมันด้วยไม่ให้ประชาชนเนี่ยไปใช้บริการจนมากเกินไปแล้วก็เกิดรถติดสะสมนะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนเดินทางถ้าง่วงก็ไปพักตามจุดบริการหรือว่าปั๊มน้ำมันมีเบอร์หมายเลขนะคะสำหรับขอความช่วยเหลือสายด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น191เบอร์1599หรือว่าตำรวจทางหลวง1193ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
ทีนี้เรามาดูสภาพการจราจรบนถนนสายหลักผ่านจังหวัดโคราชกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้พบเลยนะคะว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ที่ถนนมิตรภาพที่มาจากจังหวัดทางภาคอีสานมุ่งหน้าสู่เข้ากรุงเทพมหานครเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะแล้วก็มีรถติดสะสมในบางจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกหลักที่มีสัญญาณไฟจราจรโดยช่วงจากอำเภอบ้านไผ่และอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเข้าเขตอำเภอสีดาและอำเภอคงนะคะมีปริมาณรถติดสะสมสลับหยุดนิ่งแต่ว่าสามารถที่จะทำความเร็วได้อยู่ที่20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นและแขวงทางหลวงนครราชสีมานะคะก็ร่วมกันกับตำรวจทางหลวงขอนแก่นเปิดช่องทางพิเศษให้รถที่จะวิ่งเข้านครราชสีมาสามารถวิ่งสวนเลนในช่วงผ่านอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะทางช่วงละ15กิโลเมตรเพื่อที่จะระบายปริมาณรถที่สะสมทีนี้มาถึงช่วงถนนมิตรภาพในช่วงกิโลเมตรที่75กันบ้างช่วงจุดนี้นะคะเป็นด้านล่างทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ M6 ผ่านลำตะคองสีคิ้วแล้วก็ศูนย์การส่งรัฐทหารอำเภอปากช่องตอนนี้นะคะปริมาณขาเข้ากรุงเทพค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่ายังสามารถที่จะวิ่งได้อยู่สามารถทำความเร็วได้ประมาณ60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบางช่วงนะคะที่เป็นเส้นทางบรรจบกันกับมอเตอร์เวย์ M6 ก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกันกับหยุดนิ่งขณะที่ช่วงบายพาสปากช่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะเปิดช่องทางพิเศษแล้วส่วนทางด้านของเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าถนนมิตรภาพช่วงกลางดงมุ่งหน้าสระบุรีตอนนี้รถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเนชั่นทันข่าวเช้าอยู่ตอนนี้สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะมีการรายงานตลอดทั้งวันนะคะในเรื่องของการเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อที่จะมากรุงเทพมหานครทีนี้อยากจะประชาสัมพันธ์กันนิดนึงคือถ้าประชาชนนะคะที่มาจากทางภาคเหนือสามารถที่จะใช้ทางเลี่ยงตรงบริเวณถนนบางปะหันได้ตรงที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนที่มาจากโคราชสามารถที่จะสามารถที่จะขึ้นไปทางปักธงชัยแล้วก็มาที่กระบินบุรีได้ก็สามารถที่จะไปในทางเลี่ยงได้ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามเส้นทางการจราจรให้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าค่ำคืนวันนี้หรือเย็นนี้น่าจะติดหนักเพราะว่าตั้งแต่เช้าที่คนเริ่มออกเดินทางกันนะรถก็เริ่มติดกันแล้วในหลายจุดนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะปิดท้ายกันนะคะด้วยภาพความสวยงามนะคะที่จังหวัดพังงาคือต้องบอกว่าคนไปเที่ยวกันเที่ยวทะเลนะคะแล้วเขาไปเจอเป็นฝูงวานเพชรคาดกว่า50ตัวนะคะมาโผล่ขึ้นผิวน้ำที่หมู่เกาะซิมิลันด้วยนะคะปิดท้ายที่ภาพนี้กันแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอเราสองคนในเนชั่นทันข่าวเช้าได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ